ก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าของวันอังคารที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคนั่นเองแสงเงินแสงทองเป็นนิมิตหมายแรกที่ขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นคือแสงทองแห่งปัญญาศีลสมาธิและปัญญาที่จะนำพาพวกเราที่มีพระพุทธองค์นะคะเป็นผู้ชี้แนวทางให้เราได้เข้าถึงนิพพานนั่นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเรามีพระพุทธองค์เป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอาภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกโรมาสิเองนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมนาพรหมนิงปัชสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปริปุณปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตัง
อภิปุเชยามิเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาสิเองโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปุเชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังศีลสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วผู้ชื่อปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีชิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาภาวนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อนุตตรังปุญญาเกตาโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวธรรมยังรัตนตยปนามคาทายุเชวสังเวคปริกิตนาปาทานจาปนามสีพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดูดพวงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอะหัมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปะทิโปวิยตัสสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคภากามัตตเพทะปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทาทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอะหัมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทัสสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริสุเมทสุโอเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเชวะเมกันตภิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัฏฐาวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมสุตตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิธังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันธ์โทเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมานุสุภควะจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะวินเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนาสาภาควัตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตา
สัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมันเสหิอุปายเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปหัวนานิมาสเกวัลสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิราปรินิพุตังปิตังภะคะวันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปัชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพระมัจจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิกุนังสิกขาสาชีวมปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเรื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจรรยังอิมาสเกวัลสทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า120ปรมกัลยาณมิตตคาถาพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีองค์8เป็นกัลยาณมิตรแล้วผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอานนท์เธออย่ากล่าวเช่นนั้นเลยความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ผู้ใด
อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วผู้นั้นก็ย่อมจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองนะคะก็คือการเดินอยู่บนหนทางที่ประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญานั่นเองธัมมยังกัลยาณมิตตคาถาอายุพนามาสิเองอานันโทภิกขุมังเอตทาโวจาพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุปัฏฐมิทังพันเตปรมัจจริยสยะทิทังกัลยาณมิตตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวังกตาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เอวังวุตตาหังอานันทภิกขุเอตทะโวจะเมื่อพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเหวังอานันทดูก่อนอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นสกลเมวะหิทังอานันทปรมจริยยะทิทังกัลยาณมิตตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวังกตาติดูก่อนอานนท์ความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทีเดียวเอวังโคอานันทาดูก่อนอานนท์ภิกขุกัลยาณมิตรกัลยาณสหายกัลยาณสัมปวังโกภิกษุพุทธบริษัทผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอริยังอาทังคิกังมะคังภาเวติย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอริยังอาทังคิกังมะคังภาอุลิกโรติย่อมกระทำซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แลมะมันหิอานันทกัลยาณมิตรอาคัมมาดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเราคือพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วชาติธรรมมาสตาชาติยาปริมุจจันติทั้งหลายผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ชราธรรมาสตาชรายาปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้พยาธิธรรมาสตาพยาธิโตปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้มรณาธรรมาสตามรณเณนะปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสธัมมาสัตตาโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาเสหิปริมุจจันติติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ
ความขับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์8ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ด้วยเหตุนี้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อีติด้วยอาการอย่างนี้แลหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทาธานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวะยะธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตอ
ทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่14ว่าด้วยการไม่เป็นทาสตัณหาข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่าภิกษุทั้งหลายถ้าหากภิกษุกระทำในใจซึ่งเมตตาจิตเป็นต้นแม้สักว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นอยู่ไม่ห่างจากฌานก็คือการเผากิเลสเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเป็นผู้ทำการสนองโอวาทย่อมฉันข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่าจะกล่าวทำไมเล่าถึงผู้ที่กระทำในใจซึ่งเมตตาจิตนั้นได้มากจบคุ้มซักจากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารในบทนี้ให้เราเห็นว่าทุกคนมีความตายเป็นที่สุดรอบไม่มีใครหนีความตายพ้นเพราะฉะนั้นในทุกขณะจิตที่เหลืออยู่พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้เราไม่ประมาทให้เราเร่งเพียรที่จะละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นเองบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตัง
ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตตุวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงการังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในลูกเสียงสัญญาณระฆังเพื่อทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะสวดโพชฌงค์ครับปริเพื่อที่จะให้กับทุกคนที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ชังโคสติสังฆาโตธัมมานวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิผู้ชังฆาจตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชังคาสัตเตเตสัพพัทธาสินามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโพตุสัพพัทธาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอเอกสมิงสมัยนาทุโอโมคัลลานังจักกัสสปังทิลาเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกันทอดพระเนตรเห็นพระโมคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชงเจตเตจะตังอภินันทิตาวาโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทา
พระเถระทั้งสองยินดีรับผู้ชงนั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกธรรมชาปิเคลันเยนาพิปิริโตจุนทัตเถเรนตาญเยวพนาเปตวานาสหธารังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรนักรับสั่งให้พระจุนทัตเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาวุทาสิทานโสเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนัมปิมาเหสินังมัคคาหัตตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพทาพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญหน้า36บทกรวดน้ำเราจะยงยังคงให้ต่ออย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปฏิทานาคาเทอโยพนามสิเอหันปุญญาสิทานิกาตาสยานายานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมานกาสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาเทโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมหชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยปิวังนัปปชานันติเทวเตสนิเวทยุง
สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มยาตินานปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตตาโหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมวาปทังจะปะปนตุเตสหสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเทรีคาถาสตรีในสมัยพุทธกาลที่บรรลุธรรมเป็นเรื่องของนางติสสาเถรีพระพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนนางอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพะภาคะนัมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติเสสิกขสุสิกขายามาตังโยคาอุปัจจคุงสัพพโยคาวิสังยุตตาจะระโลเกอนาสวาติสาติสาเถรีพระพุทธโอวาสอนนางติสสาเถรีดูก่อนนางติสสาเธอจงศึกษาในไตรสิกขากิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายอย่าครอบงำเธอเลยเธอจงเป็นผู้ไม่เกาะเกี่ยวด้วยโยคะทั้งปวงไม่มีอาสวะเที่ยวไปในโลกเธอเราจะจบด้วยการกล่าวคำบูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha
เรตุตาเรตุเรสวาโอมตา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 เรตุตาเรตุเรสวาสุปฏิปันโน